โรงเรียนอิสลามจัดการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมค่ะที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอิสลามศึกษาเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมศักดิ์จิตจำนงผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามศึกษาเป็นประธานในการเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยมีนายชิดขันแก้วประธานชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอิสลามศึกษาเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในการจัดการอบรมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดเป็นผู้ให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจำเป็นอย่างมากในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษานั้นมีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นภายในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมถูกนำมาใช้เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆทำให้มีการแบ่งปันและกระจายองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วสำหรับในด้านการศึกษาและการเรียนการสอนนั้นปัจจุบันการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของตนเองให้มีความน่าสนใจมากขึ้น